ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อสินถิ่นล้านนาค่ะคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะเฮือไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าก็เชื่อได้เลยจุสาวอายบ่เคยจุเลยในจัดนี้ตัวน้องก็งามน่าฮักพออายฮักได้ก่อคนดีน้องสาวนั้นงามโสภีฮักแต่อายมีน้องจะเอาก่อนเชื่ออายสักน้อยเนื้อสาวไอ้ลักเมามาเมินแล้วนอฮักแต่แม่นวลละออถ้ามีเงินพอจะมาขอน้องแต่งนั่งคืดจนใจสับสนฮักหน้ามนล้นใจอย่างแหงฮักน้องบ่เคยนายแหงคนอื่นมาแกล้งเป็นใยเป็นกันจะเชื่อก็เชื่อได้เลยจุสาวอายบ่เคยจุเลยในชาตินี้ตัวน้องก็งามน่าฮักพออายฮักได้ก่อคนดีน้องสาวนั้นงามโสภีฮักแต่อายมีน้องจะเอาก่อเชื่ออายสักน้อยเนื้อสาวไอ้ลักเมามาเมินแล้วหนอฮักแต่แม่นวลละออถ้ามีเงินพอจะมาขอน้องแต่งนั่งคืดจนใจสับสนฮักหน้ามนล้นใจอย่างแหงฮักน้องบ่เคยนายแหนงคนอื่นมาแกล้งเป็นใยเป็นกันดีเจ้าสื่อสินทินล้านนามาแล้วเจ้าแอลชุติการเราชัยรายงานตัวเจ้าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมน้องๆนักศึกษาฝึกงานเจ้าน้องซีน้องอมหน่อยแล้วก็น้องหมายเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าวันนี้วันอัญญังเฮาปะกันวันนี้วันพัดเนาะวันพฤหัสบดีเจ้าหรือว่าวันพัดคนเมืองเป็นห้องว่าวันพัดนะเจ้าก็ถือว่าเป็นวันครูโดยเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดฮ้อนก็จ้าปิกมาฟังเนาะจุกยางก่อนฟังสื่อสินถิ่นล้านนาก่อนในช่วงนี้ตีแดดฮ้อนๆจะอีแล้วเดี๋ยวก็ก้อยไปเนี่ยการในช่วงแม่แรงที่แดดห่มน้อยหนึ่งก่อนเนาะบ่เดี๋ยวนี้เฮียย่อยซึกๆนะดีเจเนาะอากาศยางก่อนมาฟังสื่อสินมาฟังเพลงกำเมืองศิลปินคนเมืองห้องเพลงพร้อมข้อมูลข่าวสารสุภาษิตล้านนามีมาฝากคุณผู้ฟังเจ้า054-224-556เนื้อถ้าจะขอเพลงนี้นะเบอร์นี้เบอร์เดียวเจ้าฮักกันห้ามจุกันฮักกันจุกันมันบ่ดีเนื้ออ่ะส่งเพลงนี้ฮึ่งแฮมเพลงหนึ่งเจ้าThank you.
แล้วก็มาจูกันฮักกันจูกันจะฮักกันเนี่ยยังน้องจูอ้ายน้ำตาอ้ายพอปังก็ว่าอยากดังก็ว่ามีที่เพิ่งปิงเสียแห้งให้มันง้าวล้ำไปเสียแห้งไว้ใจบ่หูตัวหูคิงขึ้นไปแล้วไอ้ยังมาใครมิงน้ำใจแม่ยิงเหมือนน้ำปิงหน้าแรงลายเตื่อแล้วที่น้องบอกอู้ตัวยพดใจอ้ายถูกหวยเจอน้องจะกินแหนงขี้ขานน้าพดน้ำบอกฟักบัดแตงน้องเลยจะแจงแต่งงานไปเมื่อตะวาจุกกันแล้วมันได้ไอ้ยังได้ความผิดหวังไอ้ก็ได้ฮับมาแต่อีน้องได้คำว่ากำดาไอ้ขอสุมาเตอะถ้าอู้แหงไปก็มาจูกันฮักกันจูกันจะฮักกันเนี่ยยังน้องจูอ้ายน้ำตาอ้ายพอปังก็ว่าอยากดังก็ว่ามีที่เปิ่งปิงเสียแห้งให้มันง้าวล้ำไปเสียแห้งไว้ใจบ่หูตัวหูคิงขึ้นไปแล้วไอ้ยังมาใครมิงน้ำใจแม่ยิงเหมือนน้ำปิงหน้าแรงลายเตื่อแล้วที่น้องบอกอู้ตัวยอดใจอ้ายถูกหวยแล้วน้องจะกินแหนงขี้ขานนักพดน้ำบ่ฟักบ่แตงน้องเลยจะแจงแต่งงานไปเมื่อตะวาจูบกันแล้วมันได้ไอ้ยังได้ความผิดหวังไอ้ก็ได้ฮับมาแต่อีน้องได้คำว่ากำดาไอ้ขอสุมาเตอะถ้าอู้แหงไปถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือไผมาอู้ซื่อสินทินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าน่ะเป็นบอกว่าฮักกันจะไปจุกันนะนะถ้าจุกันนี่มันต้องเสียอกเสียใจเนาะคนเฮาต้องอู้แต้ใส่กันเจ้ามีก็บอกว่ามีบ่มีก็บอกว่าบ่มีเนาะเออคนเฮาเจ้าถ้าฮักกันแต่เป็นตึงจ้วยนะตึงจ้วยกันเนาะพี่จ้วยน้องน้องจ้วยพี่นะเจ้าเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจเนอะสำหรับคนที่กำลังนึกตอกะเอ้ยเป็นอย่างอันอย่างอีกลัวเป็นท่านเป็นนี่บ่ต้องกลัวเจ้าอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวก็ตึงผ่านพ้นไปนะเจ้าโดยเฉพาะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนาะต้องการกำลังใจอีน่ะเอิ้นมหาสื่อสินทินและนานี่เจ้าไผมีตุ๊ก108ปัน9อันหยังบอกมาแม้แต่เพลงเป็นยังแป่งไว้หือเนาะตุ๊ก108ปัน9ตุ๊กบ่มีข้าวกินตุ๊กบ่ได้กินบ่ได้ย่องพี่น้องดูแขวนอีน่ะโอ้เป็นอย่างมาแขวนแป่งแต่ไปกันที่ช่วงสุภาษิตกำเมืองที่น้องสี่กับน้องอมน้อยนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันเจ้าช่วงสุภาษิตกำเมืองช่วงสุภาษิตกำเมืองวันนี้เสนอกำว่าจะไปหวังน้ำห้วยหน้าน้ำฝ้าบ่ไหลลงหอมหมายความว่าจะได้นะหมายความว่าไม่ใช่ลงห้องเนาะลงหอมอีเนาะเจ้าหมายความว่าอ๋อหมายความว่าอย่าฝากความหวังคือกับสิ่งที่บ่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือว่าบ่เป็นจริงหรือแค่หวังลมๆแรงๆเจ้าก็คือบอดีหวังน้ำบ่อนาเอียนดอกเข้ากับสุภาษิตบางคนนี่หวังอย่างมโหลมลงแรงแต่บ่แต่กับบ่ฮู้เนาะอันนี้แต่กะบ่แต่กะเอียนะเจือไปโมดเอียนเนาะหวังไว้เนาะอย่างบางคนก็หวังวันที่16เนี่ยนี่เนาะรางวัลที่1รางวัลที่1เนี่ย
มีใครหวังว่าวันที่16แม่น้อมฟูปิงสวัสดีเจ้าบ้านแม่กง FC บ้านแม่กงฟังยูเนอร์น้องแอลอีน่าฟังเพลงกำมวลกำเมืองม่วนม่วนม่วนแต้เนยอีน่าพี่เจ๊กท่านชาบอกสวัสดีเจ้าน้องแอลน้องฝึกงานนะคุณสง่าลุ่มน้ำวังสวัสดีเจ้าอีน่าบอกว่าสวัสดีครับน้องแอลและน้องนักศึกษาฝึกงานคุณทรงพลสิริวรรณเลิศอีน่าสวัสดีน้องแอลแฟนรายการและกับน้องนักศึกษาฝึกงานกู้คนโตยอีน่าอยู่พัทยาปุ้นคุณทรงพลนี่นะอยู่บัดจะอยู่ที่ลำปางแต่ติแต้เป็นเหมือนคนลำปางนี่ละแต่ว่าไปเนี่ยการอยู่ที่ปูนอีน่าแต่เป็นบอกว่าอายุ82พวกน่าจะมาอยู่ลำปางก็หากินข้าวตอนอิ่มโหพี่เจ๊กน่ะกินข้าวตอนกันอย่างเจ้ากินเพื่อต้องเพ่พ่องกอคุณพี่มดพี่มดกำลังเข้ามาพ่อนะเจ้าสวัสดีเจ้าพี่มดคุณจิตวิสูตรอินทแหลงโตยนะเจ้าแล้วก็มีไข่แหมที่เข้ามาแล้วก็มาได้ตักอีนะอ้าวไอ้จ้างโตยคุณสันโนชัยวงศ์นะเจ้าอันนี้ก็ฟังโตยเนาะเป็นบอกว่าดินต้วงกับมาได้ขอได้ฟังซื้อสินทินและนากับปอละอีบะฮู้แต่บัดแต่นอกกับอูนี้เป็นบอกจะไปจุกันนะจะไปจุกันนะบัดดีเนอะน้ำพริกน้ำปูอุ้ยตังเพกกับต่ำบะต้องนะต่ำบะต้องใส่น้ำปูเนอะปีสีมอยเป็นต่ำปะโทยังแซ่บเจ้ากินจิ้มไปกำหนึ่งนี่นะแบบใส่น้ำปูแล้วกับแบบที่บัดใส่น้ำปูอีน่ะยังเด็ดวันนี้มีเต้าต่ำส้มตำส้มบัดตองเนาะตำบัดตองตำบัดเต็ดแล้วก็มีอย่างก็ขนมเส้นด้วยนะน้องๆได้จิ้มแล้วยังแซ่บก่อน้องซีได้จิ้มก่อออมได้จิ้มแล้วยังแสดงว่าน้องไม้คนเดียวเนาะตะกี้เนาะไม้ไม่ได้กินเจ้ายังไม่ได้กินเตื้อเดี๋ยวจัดรายการแล้วน้องจะไปจิ้มเจ้าอีน่ะโอ้ยน้ำพริกน้ำปูปลาทูทอดยังมาปึ้งกันแต่ถ้าบ่มีปลาทูทอดนี่ตึกบ่ลำเนาะน้ำพริกน้ำปูนี่นะคะมันต้องนานแต่วันนี้น้องแอลกินน้ำพริกอีเก๋บ่ฮู้ว่าใครมักอย่างน้องแอลก่อนน้ำพริกอีเก๋นี่ง่ายที่สุดละขอฮือมีบะเขือแจ่นะที่หืนๆถ้าอย่าหน่อยเนาะแล้วก็กินได้นะโอ้ยลำเด้อตะกี้ว่าน้ำพริกอีเก๋นี่ก็คือเผ็ดแล้วนะมาเจอต่ำบะต้องกับต่ำส้มฝีมือคุณแม่แก้มยุ้ยนี่นะคุณแม่คิตตี้นะมือต่ำนะมือต่ำเป็นห้องว่าต่ำระเบิดเลยละต่ำจนปากระเบิดนะต้องยกนิ้วคือดีเจแก้มยุ้ยเลยนะมือต่ำนะเจ้าแล้วก็คือบะต้องได้นับเม็ดพริกนะย่ามเอาหู้จักคำว่าย่ามก่อยูอมนี่คือบรรนับนะออมน้อยบ่มีการนับอะอายุออมน้อยใส่กี่เม็ดน้องซีใส่กี่เม็ดบ่มีถ้าเกิดว่าดีเจแก้มยุ้ยต่ำแล้วกลับคือยูอมใส่เลยกับบ่ฮู้ละว่าอายุตะใดรวมกันแล้วนี่ถึงร้อยกว่ากับบ่ฮู้เด้อแต่รับรองปากระเบิดนะส้มต่ำปากระเบิดนี่ต้องยกคือกับดีเจแก้มยุ้ยเลยละล่ำบ่ล่ำก็ลองถามคนที่ได้จิ้มแล้วก็แล้วกันคุณฟังเจ้าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าI'm not afraid to die.
ไว้สาทุกวัดวาวันแขวนตัวดินแดนของเมืองลำปางบ้านเฒ่าบ่มีทุกข์โศกเศร้าใจสดใสขอบารมีคุ้มภัยเมืองลำปางมีแต่ความสุขมนต์เสน่ห์ติดตราตรึงใจไพมาแล้วจะพันผูกบ่งูใครบ้านเมืองเก่าอนุรักษ์เรียงรายหนุ่มสาวยิ่งใจยิ้มแย้มอยู่พันผ่องใสลำปางลำปางเมืองเคลานครเก่าก่อนยุคสมัยไปบ่มีเปลี่ยนแปลงเฮาจะแสดงโลกได้ฮู้วัฒนธรรมอันเก่าแก่มีมาเมื่อนานสมกับคำที่เป็นเล่าขานเมืองตีบ่มุนตามกาลเวลาชมรอบเมืองมีสายน้ำหล่อเลี้ยงชื่อแม่วันเซรามิกของเขาเปรียบดุจดังของดีที่คนต่างหวังมาซื้อไปฝากไปใจมนต์เสน่ห์ติดตราตรึงใจไพมาแล้วจะพันผูกบ่งลำปางลำปางเมืองเฮลานครเก่าก่อนยุคสมัยเวลาผ่านไปบ่มีเปลี่ยนแปลงเอาจะแสดงโลกได้ฮู้วัฒนธรรมอันเก่าแก่มีมาเมื่อนานสมกับคำที่เป็นเล่าขานลำปางลำปางเมืองเฮลานครเก่าก่อนยุคสมัยเวลาผ่านไปบ่มีเปลี่ยนแปลงเอาจะแสดงโลกได้ฮู้วัฒนธรรมอันเก่าแก่มีมาเมื่อนนานสมกับคำที่เป็นเล่าขานเมืองตีบ่มุนตามกาลเวลาเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสื่อสินถิ่นล้านนาเจ้าสวทลำปาง FM 97 MHz เจ้าวิทยุแห่งประเทศไทยฮือความฮู้กู้ความสุขเนาะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแห่งนี่นะฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกเจ้าจะฟังผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันเนาะฟังผ่านอย่างแหมคลื่นปกติก็ได้ฟังผ่าน Facebook Live เนาะที่เฮาไลฟ์สดอยู่ก็ได้เจ้า
รัฐบาลเจ้าเจินจวนประชาชนทุกหมู่เหล่านะเจ้าห่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เจ้าโลหิตที่เฮาบริจาคเนี่ยก็จะได้พร้อมช่วยเหลือเปื้อนมนุษย์ที่ต้องการเนาะในเรื่องของคนที่จะต้องใจเลือดในการรักษาเนาะโลหิตนี้สำคัญนะไผ่ที่บริจาคได้นี่ก็เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะเจ้าซึ่งเรื่องนี้เจ้านายจักรพงษ์มณีแสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อู้ว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าก็ขอเชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดถึงพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เจ้าอันเนี้ยไถตีบริจาคโลหิตเนี่ยยังสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยตวยนะเจ้าอันนี้เป็นก็ได้นำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยใดแล้วตอนนี้ก็ยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตแถมจำนวนนักเจ้าการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นำไปช่วยคนป่วยได้ซึ่งหากได้รับการบริจาคโลหิตครบ10ล้านซีซีตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้นี่ก็จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้แถมราว 60,000 คนเลยเจ้าสำหรับโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมเป็นกระตั้งเป้าไว้เนาะว่าโลหิตเนี่ยจะได้10ล้านซีซีภายในเดือนธันวาคมบ่ใจว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมมีนะเจ้าตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็สามารถที่จะบริจาคได้เนาะใครที่พร้อมที่จะบริจาคเนาะเพราะบางคนเนี่ยอยู่ในห่วงของการว่ายังไม่ถึง3เดือนเตื้อก็หากำลังได้บริจาคมาอีเนาะก็มันจะมีช่วงเว้นเนาะ3เดือนถึงจะบริจาคได้อีอ่ะก็ปุ่นถึงธันวาคมได้เลยนะเจ้ากับการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติตัดนี้นะเจ้าแล้วโครงการบริจาคโลหิตเนี่ยก็เป็น1ใน10โครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลนะเจ้าและก็ยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆแฮมที่ห่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้เจ้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมเนาะตามสถานที่ดังกล่าวบอกว่าจะในส่วนกลางส่วนภูมิภาคนี่เนี่ยที่เป็นได้บอกไว้เนาะหรือว่าได้เจริญจวนเนี่ยก็สามารถที่จะไปบริจาคได้เลยถึงเดือนธันวาคม2567 10ล้านซีซีตีตั้งเป้าเอาไว้เนาะอ่ะเลือดเป็นบอกฮื้อเลือดฮื้อชีวิตก็เป็นการตีทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ตัวเองนะเจ้าทักทายคุณผู้ฟังแฟนรายการที่ติดตามทาง Facebook Live คุณวิษณุสวัสดีเจ้าคุณสุชาติเตจะเนาะคุณสุชาติสวัสดีตอนบ่ายครับ DJ L อีดูคุณสุชาติเตจะนะลำปางมีดีส่งสติกเกอร์ฮูบหัวใจมาคุณโชคดีมีความสุขไม่อ่อนสวัสดีเจ้าพี่เจ๊กธนชาสวัสดีเจ้ามีหลายคนที่เข้ามาแล้วบางทีบ่ได้พอได้กอยเนี่ยขอสุมาตัวเองเนอะอ่ะตอนนี้นะเจ้าอู้ถึงการห่วมพลังนะเจ้าห่วมพลังไม่ว่าจะเป็นพลังชุมชนพลังเยาวชนพลังของทุกคนในประเทศของเขาเนี่ยตะวันนี้นะเจ้าในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นำพลังชุมชนจาก12จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนกว่า 7,000 คนกล่าวกรรมปฏิญาณตนเป็นพลังชุมชนพลังสังคมพลังแผ่นดินเพื่อต่อสู้ยาเสพติดเจ้าเป็นงานรวมพลังชุมชนอีสานเหนือสู้ภัยยาเสพติดที่หอประชุมอเนกประสงค์
อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเจ้าก็ได้ร่วมกันปฏิญาณตนพลังชุมชนสู้ภัยยาเสพติดเจ้าก็ได้เชิญชวนคนไทยร่วมแสดงเจตนารมณ์ปลุกพลังชุมชนทุกพื้นที่สู้ภัยยาเสพติดเจ้าเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังชุมชนสู้กับยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้ตวยเจ้าซื้อสินทินล้านนาวันนี้วันที่11กรกฎาคมเป็นบอกว่า11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกนะเจ้าวันนี้สวัสดีวันประชากรโลกโอ้ฟังแล้วยิ่งใหญ่ขนาดเลยนะเจ้าวันประชากรโลกเหมือนกับว่าเราจะต้องเพิ่มสถิติการเกิดก็ฮะคุณผู้ฟังเจ้าอู้ถึงสถิติของประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เกิดปัญหาอย่างหลายอย่างตุยมานะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดมีประชากรเนาะการเกิดน้อยอันนี้ก็ลำบากแหมเนาะอันนี้จะได้ก็บ่ดีนะเจ้าแต่ที่แน่ๆเจ้าก็ต้องบอกว่าต้องเป็นชุมชนหรือว่าครอบครัวที่มีคุณภาพเนาะต้องดูแลกันเจ้าเพราะอันหยังบ่ว่าจะเป็นอย่างต่างประเทศก็ดีเอ๊ะแต่ก็จะมีเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนประชากรด้วยนะการวางแผนครอบครัวการสร้างความตื่นตัวเรื่องของประชากรการหาวิธีแก้ไขอันนี้เป็นวันประชากรโลกเนาะสวัสดีวันประชากรโลกจ้าแล้วก็วันนี้นี่ไผ่ที่ได้ติดตามเนาะเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีหรือว่าข่าวสารเนาะวันนี้นี่คือวันฉลองนะอู้ถึงแล้วถ้าเป็นคนก็คือวันเกิดนะเนาะอันนี้ก็ฉลองวันเกิดครบ36ปี NBT เจ้าชมใหม่ NBT ดูเป็นบอกว่าเชื่อมโยงสื่อสารภาครัฐจากไทยสู่สากลจนติดตามพอไลฟ์บรรยากาศได้อีนะก็สามารถที่จะดูบรรยากาศย้อนหลังได้เนิดถึงซึ่งช่วงเจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศ เริ่มงานเนาะที่มีการถ่ายทอดผ่าน NBT Connect ก็มีเนาะ NBT 2HD หลายๆอย่างก็จะก้าวสู่ในสิ่งที่เป็นห้องอย่างปรับชมใหม่เนาะก็ฝากติดตามตัวเจ้าแต่เจ้านี่มีการแสดงวิสัยทัศน์ปาฐกถาพิเศษตัวนะเจ้าการเชื่อมโยงการสื่อสารภาครัฐจากไทยสู่สากลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่36สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเจ้าปังปังเฮงเฮงจึ้งจึ้งเนาะ NBT เจ้ารัฐบาลเจ้าจัดงาน Amazing เนาะ Amazing Bleed Live Festival ที่ระยองพังงาภูเก็ตสงขลาใครไปโทษส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลเจ้าอ้าวอยากไปเอลไหนถ้าเป็นน้องเอลนี่อยากไปพังงาภูเก็ตสงขลาปุระระยองนี่เคยไปละอันนี้ก็เป็นข่าวสารนโยบายภาครัฐที่นำมาอูเอิญบอกพี่น้องประชาชนเนาะอันเนี้ยในช่วงที่เป็นงานตะเจ้าเนาะงานตะเจ้าในช่วงเจ้าที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินธุไพรนะเจ้าเปิ้นก็ได้แสดงวิสัยทัศน์และก่อปาฐกถาพิเศษก้าวสู่ปีที่36 NBT ของเฮานะเจ้าแล้วก็เปิ้นก็บอกว่ากำไรของ NBT เนี่ยบ่ใจเม็ดเงินแต่เป็นกำไรของการเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพการสร้างสังคมที่มีภูมิความรู้บ่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จนะเจ้าอันนี้คือ NBT เจ้าแล้วก็คุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้นะการงานนี่น่าขนาดเนาะจบลงไปแล้วเนาะบางคนก็ถามว่างานสมุนไพรจบไปละแล้วจะมีงานอย่างต่อเดี๋ยวจะเอิญบอกกันแล้วกันเนอที่แน่ๆไปจนไปบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยกับการพื้นโลหิตเนาะก็เป็นการต่อชีวิตคนตัวแล้วเป็นการ
เป็นห้องว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติตัวนะเจ้าในหลวงรัชกาลที่10เนาะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านเจ้าสื่อสินถิ่นล้านนาเจินจวนหมู่เฮากู้คนเนอภายที่ฮือได้นะเจ้าบริจาคได้ก็เจินได้ตั้งแต่บัดเดียวนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะเจ้า2567เนอเอิญบอกกันเจ้าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าตะกี้สายจากแม่มอนน้องไม้ฮับสายนะเจ้าน้องไม้น้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นคนฮับสายเป็นบอกว่าแม่มอนก็ยังเป็นกำเมืองเดิมนะก็คือข้ามขัวยังบ่ตันโป้นจะไปฟังห่มยังเงาเนาะก็คือข้ามหกขัวยังบ่โป้นเนี่ยเป็นเปรียบเทียบว่าโอ้ยังทำมันยังบ่ตันสำเร็จเอ๊ะจะไปฟังโอ้อวดแม่นก่อแม่มอนน้องแอลแปลถูกก่อแล้วก็ขอฟังเพลงนี้มาพญาบ่าวเคิร์นบ่าวเคิร์นนี่กับอาละแล้วนะพญาบ่าวเคิร์นนี่จะเป็นจะได้ไปฟังกันเจ้าฟังพญาบ่าวเคิร์นชวนสาวน้อยแผงยาจะมีพ่องจะหายาแก้คนบ่แก่แต่เกิดเมินฟังเนื้อฟังแต่แต่คนบ่แก่แต่เกิดเมินสาวเฮ้ยโปรดหันใจสาวที่ไหนก็ได้มาจุงอายน้องนาตึงเจียงใหม่ลำปูลำปางมันจังมาเขียมสาวเมืองแปะนักแต่อยู่เสียดายแสนมีแฟนกูหมดสิทธิ์อู้เพราะอายมันเดียมสาวเมืองนานบอกว่าโสดบักกล้องได้ยินเลยฟังโดนปลูกข้าวโพดจนหน้าอายเกลี่ยมสาวขยาวว่าขาวพองจุ๊บอายเมากันล็อกน้องตามหาสร้อยทองอายบ่ได้เตรียมเปิงมันเคินเพราะเงินบ่ค่อยมีสาวเจียงหายกำจ๋าของน้องลวดลายไล่บ่ตันสักทีแค่มาอู้อ่อยแล้วถอยหนีกลับเต็มที่ป้อจ้าแม่ห้องสอนก็แสนยากอุตรดิตถ์และเมืองตากขอหันรอยิ้มหิมมุมปากถึงอกจะหักก็บ่เสียดายโอ้สาวจังหวัดไหนจะมีหื้ออ้ายแฝงยาเพราะเงินบ่ค่อยมีสาวเจียงหายกำจ๋าของน้องลวดลายไล่บ่ตันสักทีแค่มาอู้อ่อยแล้วถอยหนีกลับเต็มที่ป้อจ้า
อดีตและเมืองตากพองหันรอยิ้มหิ้มมุมปากถึงอกจะหักก็บ่เสียดายโอ้สาวจังหวัดไหนจะมีหื้ออ้ายแปลงยาคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามฮับฟังสื่อสินถิ่นล้านนากับแหวชุติการเหล่าชัยเจ้าอย่างก็ดูเวลานี่นะเวลากระแฮมหน่อยเดียวเนอะคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็หลายคนเนาะหลายคนบอกว่าโอ้อยากฟังเพลงนั้นอยากฟังเพลงนี้นี่จะตันก็จ๋าเอ้นะถ้าจะบ่ตันละโอ้ตะวาเนี่ยเราหน่อยนึงเพราะเราผู้สูงวัยเปิ้นมาศึกษาดูงานที่สวทลำปางเนาะเป็นโครงการของทางอบต.แม่ยางตานเนาะอำเภอร้องกวางจังหวัดแป้นะเจ้า50คนโทสูงวัยใจเกินร้อยสูงวัยใจยังแซบเอวกันเป็นหมู่เป็นคณะนะติดแต่จะมาเป็นร้อยนะแต่ตะวานี่มา50ถ้ามาอยู่เต็มในห้องนี่ก็คือว่าบปอแน่นอนเจ้าล้นห้องส่งเนาะส่งตัวแทนของหมู่บ้านมากำ3กำ4กำ3กำ4นะมาศึกษาดูงานในห้องส่งนะเจ้าก็ต้องขอบคุณเนาะต่างคณะที่ปามาตวยนะเจ้าอบต.แม่ยางตานตำบลร้องกวางอำเภอร้องควางจังหวัดแป้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นตีเรียบร้อยตะวานี่นะมวนงานสันเล่าปิ๊กไปปุ้นนะพอเตอะเป็นจะไปอู้ฮู้ลูกฮู้หลานฟังจะได้บ่ฮู้เนาะแม่ก็คิดว่าฟังก็เสียงนะบ่ได้หันหน้าดีเจนะเอ้น่ะบ่ฮู้ว่าได้อู้ออกจะอีดูยินดีต้อนรับเจ้าบอกว่าจะมาเป็นหมู่เป็นคณะจะมาเป็นเดียวหรือมาจะใดสวทลำปางของเฮาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสื่อรัฐพัฒนาประชาชนเฮาเป็นภาครัฐเนาะเป็นสื่อภาครัฐเจ้ายินดีต้อนรับคณะที่จะมาศึกษาดูงานด้านวิทยุกระจายเสียงเรื่องของการส่งกระจายเสียงอีน่ะเจ้านายกรัฐมนตรีเจ้านายกรัฐมนตรีเปิ้นก็ได้โพสต์เนาะได้โพสต์นะเจ้าได้โพสต์ Twitter นะได้โพสต์เรื่องของยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโซเชียลมีเดียอย่างต่างๆโอ้มีหลากหลายช่องทางของนายกรัฐมนตรีนะเจ้าเป็นก็บอกว่ายุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเชื่อว่าผู้คนจะติดตามผ่านช่องทางหลายช่องทางโดยเฉพาะบัดเดียวเนี่ยปัจจุบันวิวัฒนาการของวงการข่าวมาในรูปแบบโซเชียลมีเดียซึ่งมาตามไลน์พ่องมาอย่างเร็วตัวนะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะมีการกุข่าวขึ้นมาผ่องเฟกนิวผ่องอีน่ะบางข่าวอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงทรัพย์สินพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงท่านนายกบอกนะเจ้าจ้องตางตี้เชื่อถือได้ NBT ยุคใหม่จึงต้องเป็นจ้องตางตี้ซื่อตรงกับประชาชนเชื่อถือได้และก็เป็นที่เปิ้งของประชาชนได้ตลอดเวลานะเจ้าแล้วแห่งประเด็นหนึ่งเฮากำลังเดินหน้าในเรื่องของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และก็เปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมประเทศผ่านIgnite Thailandนะเจ้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างทั่วถึงทุกชุมชนทุกครอบครัวจะได้รับประโยชน์อันนี้เป็นก่ออูว่าขอฮือนะท่านนายกนะอูว่าขอฮือ NBT เนี่ยช่วยสื่อสารนโยบายนี้ต่อเนื่องโดยสร้างความเข้าใจและก็พลังในการขับเคลื่อนร่วมกันฮือสำเร็จอีนะและท่านก็เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงในจ่องของ NBT จะสร้าง impact เชิงบวกต่อสังคมต่อพี่น้องประชาชนและก็ประเทศได้อย่างมากและขอเป็นกำลังใจฮือ NBT นะเจ้าเป็นบอกว่าสามารถTransform ได้อย่างสำเร็จเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับอินเจ้านายกก็ได้โพสต์นะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเนาะที่ท่านได้ชื่นชมเนาะว่าการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย1ในสื่อเนาะ
บ่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุนะบัดเดี๋ยวเนี้ยก็จะต้องควบคู่กันระหว่างสื่อใหม่กับสื่อเก่าเนาะลังพ่องก็ฟังต่างขึ้นปกติแต่บางพ่องก็ฟังต่างช่องต่างโซเชียลมีเดียต่างๆบ่ว่าจะเป็น Facebook ที่เฮาไลฟ์สดกาออนไลน์กาออนแอร์ก็ดีทุกช่องต่างนะ TikTok แฮมนาบ่เดียวนะเจ้าอันนี้ก็ฝากติดตามตัวเนอร์โดยเฉพาะสวทลำปางก็เหมือนกันเจ้าบ่แพ้ต่าง NBT นะถือว่าเป็น NBT น้อยๆเลยละ จะว่าเป็นวิทยุกับบ่ใจนะบ่เดียวในทั้งวิทยุทั้งทีวีร่วมอยู่ในสวทนี่ละคุณผู้ฟังเจ้าการสื่อสารยุคใหม่หรือว่าการทำงานในยุคปัจจุบันเนาะก็คือต้องก้าวข้ามให้ได้ในเรื่องของการก้าวผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลนะเจ้าเป็นกำลังใจให้คนทำงานกู้คนโดยเฉพาะทุกคนนะเจ้าที่อยู่ในภาคราชการตัวเนาะโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นี่ละสวทตัว NBT ตัวนะสื่อกู้สื่อตัวนะเจ้าวันนี้มีใครถามมาแฮมสวัสดีครับดีเจแอลคนงามเมืองเถินขอบคุณพ่อเลี้ยงเทียบเนอะติยกคือเป็นไม่เลี้ยงนะคือเป็นคนงามเมืองเถินนี่นะขอบคุณจัดนักเจ้าวันนี้บ่มีข่าวสารจากชนรับประทานนะเจ้าบ่มีเนาะจ้องต่างอันนี้เป็นทางจากวันศุกร์ก้าเนาะอันนี้เขาก็ก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวถ้ามีก็จะมาอู้เอิญบอกเนอะถ้าเป็นงานข่าวสารจากชนประทานนะเจ้าวันนี้พอแล้วดีเจแม่แก้มยุ้ยบ่มีนะเจ้ามีวันที่10ไปแห่จ้อยนะวันนี้วันที่11ละเนาะบ่เป็นยังเดี๋ยวถ้ามีเฮาก็จะอู้เอิญเจ้าเป็นส่งข่าวมาวันไหนเฮาก็อู้ฮื้อทันทีสื่อสินทินและนานในช่วงของข่าวสารชลประทานนะเจ้าวันนี้ขอบคุณจัดนักนะในการติดตามรับฟังในทุกจ้องต่างตัวนะเจ้าแอลชุติการเหล่าชัยต้องนำรายการสื่อสินทินและนาจากลาคุณผู้ฟังนะเจ้าขอบคุณแม่มอนเจดีสาวขอบคุณต่างแฟนรายการที่น้องๆบอกอู้เป็นอู้โวยเจ้าน้องฟังบัตตานี่นะน้องลืมถามชื่อก็มีอันนี้ก็ขอสู่มาตัวเนาะน้องฟังเสียงแบบว่าบัตตานเนี่ยคุณผู้ฟังต้องอู้จ้าๆหน่อยเด้อสาวน้อยครับสายนะเจ้าวันนี้โชคดีมีความสุขกู้คนอ่ะใครเป็นนักเลง3จังหวัดดูดูฟังเพลงนี้กันแล้วกันเน้อโชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้าทำตัวอดเก่งอยากเป็นนักเลงใช่ไหมแกะกะละลานคนทั่วไปสักวันแล้วไปจะถึงตัวเกิดมาทั้งทีจงทำดีอย่าไปเมามัวอย่าลงกระทำชั่วจะพังตัวมัวมองน้องน้องเอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรเพชรขมขมใจเย็นเย็นมันเย็นหมัดใดละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนไอ้ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลูกขนมหลานปี่วะเนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้าบะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซาจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่งทำตัวอดเก่งทำเป็นนักเลงหัวไม้เหมือนดิบแรงหื้อตายไวตกในกองไฟนอนในกองฟอนชีวิตคนเฮานั้นบ่มีอะยังแน่นอนคำพระท่านสั่งสอนว่าสิ่งแน่นอนก็คือความตายเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดมาต้องแต่ก็ตามมูเนี้ยมันสดดีอันรอกำเดียวเจ้ารอบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่งอ๋อไอ้เนี่ยนักเลงหัวไม้ลูกนี่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่าหนี้สิคนเก่งยิ่งกว่านักเลงหัวไม้บ่โอ้บ่อวดความในว่าเปิ้นเป็นไผจากที่ไหนมาหนี้สิคนจริงเปิ้นทำจริงหื้อหันกับตาใบใจมีกะทาถึงตีแต่มาลบหน้าแล้วนี่น้อง
ี๋ยวถ้วยอ้าอย่าไปอู้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะอันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหนโหไอ้เอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะจุ่มยังบะปอยังอย่าเตะแหมต่างหากนี่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 ไหนนักเลงอู้ยมันหนีไปตอนไอ้เอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านะกาละไอ้เราบ่เป็นหยังกะ บ่มีปัญหาอีน้องขาไอ้มันขาเทียม10นิ้วพนมก้มลงกราบพระรับศีลเปล่งเสียงให้ท่านได้ยินว่าพวกเรามารักษาศีล5เพื่อกายวาจาและใจได้พัฒนาพระพุทธองค์ตรัสว่ารักษาศีล5เจริญรุ่งเรืองสู้ๆลุกๆๆๆข้าจะไปวัดไอ้ยังนะหมอไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังไม่กล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ยไปทำบุญกะจะไปเหมือนสู่คนบาปบาปอย่างไรฮ่าบาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบะแควกยามแรงไฟเผาหันฮะปู่เนี่ยวันพุธก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปหับศีลกับตู่ลุงเนี่ยมาหับปากแล้วเนอะอันละอันละแต่งมานุ่งชุดขาวเฮ้อไอ้มูชะละเปาซาละเปาอย่างไรก็นอกขาวในดำนะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยังมาด่าผัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยเนาะจะไปทำบุญแต่แต่มีมารมาผจญอยู่เนี่ยเออไปเตะไปเตะคุณนายชะละเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยนั้นชอบห่างไกลศีลธรรมสังคมนั้นชอบถล่มให้กระทำกรรมชั่วเนืองเนืองเลิกบาปทำบุญเพื่อเกื้อกูลคนบุญฟูเฟืองสุขสงบทั้งเมืองประชารุ่งเรืองเพราะเรื่องศีลห้าๆมาสู่ขึ้นมาตู่ลุงตู่ลุงข้าเจ้าเอาผัวมาขอรับศีลกับตู่ลุงเนอะโอ้โหไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าวาเลยแต่เนี่ยจะว่านี่ก็กายนี่ก็หมดตู่ลุงมาหับศีลเนาะ5ข้อเนี่ยข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว์โอ้ถ้าจะบ่ได้ก็ตู่ลุงคณะแกงป่าได้มาถวายตู่ลุงวันนี้ผมแล้วเป็นคนฆ่าโอ้โหอันแห่หมออันข้อ2เว้นจากการลักทรัพย์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะอันข้อ3อ๋อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้นลองกะข้อนี้ลองบ่ฮับกะสู่ไก่ อันนี้ฮับก็ได้ตู่ลุงเมียขอลองอันข้อ4เว้นจากการพูดปดนี่ถ้าจะมาได้ผมเป็นคนขี้อู้คนกล้าคนขายด้วยตู่ลุงอันข้อ5เลิกเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยนี่ปดเท่าข้อนี้ช่ำหายเหล้าถ้าบ่ได้กินมันแรงมาติ่นชันมือชันหมดอ่ะตู่ลุงโอ้ไอ้คำศีลถึง5ข้อฮับเลยข้อเดียวยังดีเนาะหักษาดีๆเนาะจะได้เจริญปันล่ำปันรวยในคำเนาะไม่แต่ว่าตู่ลุง